ท็อปนิวส์ต่อเลยนะครับช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะครับว่าจะเลื่อนออกไปตามมติของสปช.ที่มีคำมติออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่ากระทรวงพลังงานจะเดินหน้าต่อไปหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ออกมายืนยันว่าควรจะต้องเดินหน้านะครับซึ่งเรื่องนี้จะมีการเปรียบเทียบให้เห็นมุมมองในการให้สัมปทานปิโตรเลียมแบบไทยและก็แบบประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียว่าแตกต่างกันอย่างไรและถ้าเราทำแบบอินโดนีเซียจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามเรื่องนี้ได้เลยครับคือเราไม่รู้เขาบอกอะไรเราก็เชื่อไงผลกระทบระยะยาวชาวบ้านเขาไม่รู้หรอครับสัมปทานรอบที่21นะคะสัมปทานปิโตรเลียมตรงนี้เนี่ยจะสรุปอย่างไรตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็มาศึกษาข้อมูลกันนั่นก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะเราจะมาเริ่มกันก่อนเลยค่ะกับปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดินในประเทศไทยนั้นมีมากน้อยขนาดไหนมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเขาระบุมานะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีปิโตรเลียมอยู่ใต้ดินมากเป็นอันดับที่32ของโลกและเริ่มมีการเปิดสัมปทานให้เอกชนมาสำรวจแล้วก็ขุดเจาะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2514นับมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็43ปีแล้วนะคะไทยค่ะมีแหล่งขุดเจาะทั้งหมด60แห่งสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ราว 150,000 บาร์เรลหรือว่าราวๆ23ล้านลิตรต่อวันพื้นที่ที่ผลิตได้มากที่สุดอยู่ที่แหล่งทานตะวันในอ่าวไทยนะคะผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 35,000 บาร์เรลต่อวันล่าสุดก็ยังมีพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัดรวมไปถึงภาคกลางภาคเหนือแล้วก็อ่าวไทยอีกจำนวน29แปลงที่กำลังรอการประมูลสัมปทานรอบที่21ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะประเทศไทยของเราแน่นอนนะคะมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่านับวันเนี่ยก็จะยิ่งขาดแคลนแต่ว่าสิ่งที่ต้องตามมาแล้วก็ต้องแลกกันก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่รวมไปถึงประชาชนด้วยนะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นที่เพชรบูรณ์นะคะมีปิโตรเลียมใต้ดินมากมายทีเดียวแล้วก็มีการสำรวจมีการขุดเจาะกันมาเนี่ยนับว่าเป็น10ปีต่อเนื่องแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังไม่เคยพอใจหรือว่าสบายใจเลยโดยเฉพาะชาวบ้านที่ศรีเทพนะคะแล้วก็วิเชียรบุรีเขาบอกเลยนะคะว่าจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าสุขภาพของพวกเขารวมไปถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบไปมากน้อยขนาดไหนแล้วไปติดตามได้จากรายงานของคุณอังกูลตะวันวงค่ะคือเราไม่รู้เขาบอกอะไรเราก็เชื่อไงตอนนี้คือทางบริษัทมันว่าอะไรเราก็ต้องยอมตามนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่ามันจะได้อะไรยังไงครับผลกระทบระยะยาวชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับมันต้องมีหน่วยงานของทางราชการมาให้ข้อมูลบ้างเขาทำป้ายสัญลักษณ์อะไรไว้ชาวบ้านหมู่2ตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์คือหนึ่งในชุมชนที่กังวลถึงผลกระทบจากการเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมของบริษัทอีโคโอเรียนต์เอเนอร์ยีไทยแลนด์ลิมิเต็ดตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวดำเนินการขุดหลุมสำรวจขนาดลึกกว่า9เมตรหน้ากว้าง4นิ้วในหลายพื้นที่ของตำบลนาสนุนรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนายณัฐพลคำมาตัวแทนชาวบ้านบอกว่าบริษัทนี้ได้ยื่นข้อเสนอต่อชาวบ้านในการขอใช้พื้นที่หากมีการปักธงแดงหมายความว่าเป็นจุดถูกสำรวจชาวบ้านเจ้าของที่จะได้รับเงินชดเชยธงละ100บาทซึ่งในครั้งนั้นชาวบ้านยินยอมแต่ถึงขณะนี้ชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะได้รับเงินดังกล่าวหรือไม่ยังไม่แน่ใจว่าผลกระทบอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมคิดว่าชาวบ้านตื่นตัวกันมากเกี่ยวกับพื้นที่น้ำมันเนี่ยบางครั้งผมคิดว่านะครับผมคิดเอาเองนะว่าคงอาจจะไม่ขายอาจจะไม่ยินยอมให้มาสำรวจเพราะเขาไม่มั่นใจเลยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อไปอีกใช่ไหมตอนนี้เราดีไม่ดีก็ไม่มีขายหรอกขายไร่ละแสนสองแสนไปก็หมดแล้วหมดเลยไงแล้วเขาไม่มีความมั่นใจอะไรเลยไงสู้ไม่ขายดีกว่าจากการสอบถามชาวบ้านยังพบว่าในอำเภอศรีเทพมีสถานีขุดเจาะปิโตรเลียมมากกว่า30แห่งดำเนินการมาแล้วกว่า10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ไร่นาใกล้เคียงแหล่งขุดเจาะจะมีปัญหาการให้เมล็ดพันธุ์ที่น้อยลงโดยชาวบ้านคาดว่าอาจมาจากแสงไฟของแหล่งขุดเจาะที่ทำให้ข้าวเติบโตผิดปกติข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับพื้นที่ไร่นารอบๆแหล่งขุดเจาะปิโตรเลียมในอำเภอวิเชียรบุรีซึ่งทีมข่าวได้รับข้อมูลจากเกษตรตำบลท่าโรงว่าแสงไฟที่สว่างมากจะมีผลให้พันธุ์ข้าวชนิดที่ไวต่อแสงมีปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงตลอดเวลาส่งผลให้ข้าวออกรวงน้อยชาวนาได้รับผลผลิตลดลง
ที่ผลกระทบโดยตรงก็คือพืชอายุสั้นอย่างข้าวเนี่ยเพราะที่นี่เขาทำข้าวคือพูดกันง่ายๆว่าไวต่อช่วงแสงช่วงแสงมันจะอยู่ประมาณ10ถึง11ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะออกรวงทีนี้แสงมันดันมีเกิน11 12 13 14ชั่วโมงมีคือทั้งคืนมันก็เลยออกรวงบ้างไม่ออกรวงบ้างมีปริมาณที่จำกัดพอขณะที่นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลว่าส่วนที่มีความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมยังรวมถึงปัญหาขมเหลวควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ก๊าซซึ่งสารไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกมาตลอดเวลาที่มีการสูบปิโตรเลียมขึ้นจากชั้นหินสร้างมลพิษทำให้เกิดฝนกรดรวมถึงระบบนิเวศในบริเวณใกล้เคียงเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีปัญหาดินและน้ำที่เป็นของเสียส่วนเกินจากการสูบปิโตรเลียมอาจมีการปนเปื้อนโลหะหนักจากชั้นหินใต้ดินรวมถึงสารเคมีต่างๆที่ใช้ขุดเจาะได้ที่ว่าเราจะต้องควบคุมให้ปริมาณสารเคมีสารพิษที่ลีกออกมาที่รั่วไหลออกมาจากการขุดน้ำมันเนี่ยให้มีน้อยที่สุดนะครับโดยการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องทางหลักวิชาการไม่ใช่ว่าไปทิ้งในที่กำจัดที่ไม่มีคนเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะแล้วก็มันก็จะต้องกระจายลงไปสู่แหล่งน้ำกระจายแพร่ไปสู่อากาศแน่นอนอยู่แล้วมันส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นจากการขุดเจาะปิโตรเลียมแต่สำหรับประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงต้องการคำตอบจากภาครัฐและเอกชนที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับชุมชนของพวกเขามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสุนนท์มิกาดถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราก็ได้ไปสอบถามกับบริษัทที่ทำการในเรื่องนี้นั่นก็คือ Eco Orient Energy Thailand นะคะว่าหลังจากได้ฟังความกังวลของชาวบ้านแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรมีปฏิกิริยาอะไรตอบรับบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีผลมานะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าปัญหาการปลูกข้าวในพื้นที่รอบๆแหล่งขุดเจาะก็ได้มีการชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการป้องกันทั้งเรื่องของแสงแล้วก็ดินที่อาจจะเป็นมลพิษโดยมีการนำไปกำจัดที่จังหวัดสระบุรีส่วนน้ำที่เป็นส่วนเกินจากการสูบน้ำมันก็ใช้วิธีปล่อยกลับลงสู่ชั้นหินที่มีการขุดเจาะน้ำมันด้วยส่วนปัญหาเรื่องของมลพิษต่างๆทางบริษัทมั่นใจค่ะว่ามีระบบการควบคุมและตรวจสอบให้ปลอดภัยต่อชุมชนค่ะของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทุกชนิดนะครับเราจะมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดของเสียมารับไปกำจัดนะครับยกเว้นประเภทของเสียขยะทั่วไปนะฮะเราจะส่งทางเทศบาลวิเชียรบุรีนะครับเป็นมาตรฐานปกติจะให้เรียนว่าไม่มีผลกระทบเลยก็คงจะไม่ใช่จะมีบ้างก็เช่นเรื่องเสียงนะครับหรือเรื่องฝุ่นนะถ้าเป็นเรื่องฝุ่นเนี่ยเราก็มีการลดน้ำอย่างที่เห็นนะครับลดสเปรย์จนสามเวลานะฮะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยในพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่ใกล้ๆเราจะทำกำแพงกั้นเสียงไว้นะเพื่อไม่ให้เสียงออกไปกระทบกับชุมชนจนเกินค่ามาตรฐานของเสียงที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความรำคาญเราตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจแล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเมื่อบริษัทเติบโตชุมชนก็ต้องเติบโตไปกับเราด้วยนะครับเราเป็นบริษัทที่เปิดเผยให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับชุมชนนะครับอะไรที่เป็นอันตรายเราก็ต้องแก้ไขป้องกันน่าจะไม่มีการปิดบังนี่คือความพยายามในการที่จะอยู่ร่วมกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการขุดเจาะปิโตรเลียมนั้นจะไม่มีผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมันจะมากหรือน้อยและผลกระทบนี้ถ้าเกิดว่ายอมแลกแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้มานั่นก็คือรายได้ของรัฐที่จะเพิ่มขึ้นนะคะจากการจัดเก็บแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นและใช้ในประเทศนั่นเองเราไปดูกันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2514เลยจนถึง2556เนี่ยนะคะมูลค่าการขุดเจาะปิโตรเลียมค่ะอยู่ที่ 4.4 ล้านล้านบาทแต่ว่าส่วนแบ่งภาครัฐคือเข้ากระเป๋าของรัฐเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาทค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมากแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซียยังห่างไกลค่ะอย่างไรมาดูกันเลยนะคะเปรียบเทียบส่วนแบ่งการขุดเจาะปิโตรเลียมระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียรัฐบาลของไทยได้ 30% เอกชนได้ 70% ในขณะที่อินโดนีเซียพลิกกันเลยนะคะคนละด้านเลยอินโดนีเซียเนี่ยรัฐบาลได้ถึง 70% แต่ว่าเอกชนได้ไป 30% ค่ะถ้าหากว่าคนไทยมาดูกันว่าได้ส่วนแบ่งการขุดเจาะแบบอินโดนีเซียตัวเลขเราจะมีการพลิกหรือว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนแบ่งภาครัฐค่ะจาก
4.4 ล้านล้านบาทคือมูลค่าการขุดเจาะถ้าได้ 70% เหมือนอินโดนีเซียส่วนแบ่งจะเพิ่มเป็น3ล้านล้านบาททีเดียวโอ้โหเขาบอกว่าเปรียบเทียบได้ง่ายๆเนี่ยเหมือนกับการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้แห่งหนึ่งทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ต้องมาหาคำตอบกันแล้วค่ะโอ้โห20แห่งนะไม่ใช่แห่งเดียวขออภัย20แห่งเพราะว่า1ที่เนี่ยนะคะก็ใช้งบไม่ได้เยอะมากขนาดนี้แต่ว่า3ล้านล้านบาทเขาบอกว่า3ล้านล้านที่มากขึ้นเนี่ยนะครับ1แห่งของสุวรรณภูมิใช้งบประมาณ 150,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราจะได้สุวรรณภูมิอยู่20แห่งในประเทศไทยถ้าเราได้ตัวนี้เพิ่มเติมมาจากส่วนแบ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะใช่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าอ้าวแล้วไทยกับอินโดนีเซียต่างกันอย่างไรรายได้ที่นำเข้าทำไมมันถึงได้มีการพลิกกันมากขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กับคุณนัททีกันต่อเลยนะใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการจัดส่วนแบ่งแบบไทยกับแบบอินโดนีเซียแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีศูนย์วิจัยด้านพลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรังสิตทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับไปดูกันเลยนะครับด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแห่งนี้ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลักษณะการเก็บเงินจากค่าสัมปทานขุดเจาะปิโตรเลียมของไทยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจำนวน 50% นั่นหมายความว่าเอกชนทำกำไรเท่าไหร่ก็แบ่งให้รัฐไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในกราฟนี้นะครับอ้าวกราฟขึ้นมาเลยนะครับเส้นตรงที่เกิดขึ้นนะครับเส้นตรงที่เกิดขึ้นนี่คือส่วนแบ่ง 50% นะครับนี่คือแสดงค่าอัตราจัดเก็บภาษีที่จะให้กับรัฐซึ่งจะแบบนี้ตลอดเวลาคือ 50% ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียบอกว่าถ้าขุดเจาะได้น้อยส่วนแบ่งที่รัฐจะได้ก็จะน้อยตามไปด้วยแต่ถ้าขุดได้มากส่วนแบ่งของรัฐก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราส่วนของการขุดเจาะได้มากด้วยนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ 50% ตลอดไปแล้วอินโดนีเซียเวลาขุดเจาะได้ก็จะขุดเจาะได้ส่วนใหญ่จะเป็นมากๆนะครับทำให้ภาครัฐก็เลยได้ผลประโยชน์มากตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะถือว่าสร้างความเป็นธรรมให้กับบริษัทเอกชนเพราะว่าถ้าขุดเจาะได้น้อยก็จ่ายให้รัฐน้อยเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าขุดเจาะได้มากได้กำไรมากก็ควรจะต้องแบ่งกำไรให้กับรัฐมากขึ้นตามไปด้วยนะครับสัมปทานนั้นอาเซียนใช้มาก่อนไทยอินโดนีเซียใช้มาก่อนไทยนะครับหลายประเทศก็ใช้สัมปทานมาแต่เมื่อวันหนึ่งที่เขาเลือกได้ที่จะต้องเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นแบ่งมันผลิตมันตรงกว่าสมมติเราขาดพลังงานเขาก็เลือกที่แบ่งมันผลิตก็คือขุดขึ้นมาแล้วเราแบ่งกันเลยดังนั้นรัฐก็จะได้ก๊าซและน้ำมันมาฟรีเอกชนก็จะได้ค่าขุดเจาะเป็นก๊าซและน้ำมันไปส่วนหนึ่งซึ่งก็ทำให้รัฐมีความยืดหยุ่นสมมติรัฐก็ได้ก๊าซน้ำมันมาอยากจะแปลเป็นเงินก็ขายได้เพราะมันขายได้ทันทีอยู่แล้วคนต้องการพลังงานหรือรัฐจะเอาตรงนั้นไปบริหารจัดการเช่นไปส่งให้อีแกตใช้ราคาก็กำหนดระหว่างรัฐกับอีแกตก็ตัดคนกลางไปเยอะนะฮะตัดค่าคนกลางไปเยอะดังนั้นระบบแบ่งผลผลิตจึงมีความยืดหยุ่นกับประเทศที่ขาดแคลนพลังงานอย่างไทยนั่นแหละครับคือมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมครับการที่เราได้ส่วนแบ่งแบบนี้มีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์บอกครับว่ากฎหมายรองรับให้เอกชนสามารถนำเอาต้นทุนหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าเช่าอุปกรณ์ขุดเจาะต้นทุนการดำเนินงานนอกราชอาณาจักรหรือแม้แต่ต้นทุนที่ใช้ในการสำรวจหาน้ำมันก็สามารถนำมาหักภาษีได้นั่นเท่ากับว่ารัฐบาลไทยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับภาคเอกชนนั่นเองนะครับเมื่อการเก็บภาษีไม่สามารถเก็บได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคำถามต่อมาคือว่าประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนระบบการจัดเก็บสัมปทานไปเป็นแบบอินโดนีเซียได้หรือไม่ครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานบอกครับว่าไทยเรานั้นยังไม่สามารถทำได้ณขณะนี้นะครับเพราะว่าติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายนั่นเองซึ่งไทยไม่มีการรับรองให้ใช้รูปแบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งที่ผ่านมาไทยก็ยังมีความเสี่ยงครับที่จะขุดเจาะแล้วได้น้ำมันไม่คุ้มทุนในหลายๆพื้นที่นะครับดังนั้นการจะแก้รูปแบบการเรียกเก็บเงินก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดอย่างรอบคอบรวมถึงการแก้ไขกฎหมายด้วยซึ่งการแก้ไขกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลารอคอยอีกกว่า10ปีกว่าที่ไทยจะมีแหล่งผลิตน้ำมันที่ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัมปทานปิโตรเลียมเราก็สามารถจะมาออกแบบรูปแบบของการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐได้นะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของความห่วงใยในเรื่องของการกำกับดูแลเราก็มีกฎหมายปิโตรเลียมรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตนะคะต้องขอเรียนว่าเราต้องไปศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ออกกฎหมายมารองรับเพราะณปัจจุบันเราไม่มีกฎหมายรองรับระบบแบ่งปันผลผลิตเลยค่ะแต่ณวันนี้ที่ประเทศเราอ่ะต้องนำเข้าพลังงานมากนะคะ
ค่ะแล้วก็เราใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยผลิตไฟฟ้าถึง 60% นะคะเราจำเป็นเกินที่จะต้องเปิดสัมปทานรอบใหม่เพื่อลดการนำเข้านะคะให้เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะฉะนั้นการที่จะศึกษารายละเอียดในเรื่องการออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบแบ่งปันผลผลิตต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะครับที่จะมีการเปิดประมูลสัมปทานรอบใหม่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขไปบ้างแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่า Thailand 3 Plus นั่นหมายถึง3บวกบวกอะไรบ้างเรื่องของค่าธรรมเนียมสัมปทานเรื่องของการกำหนดการเงินสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นนะครับรวมทั้งถ้ามีการขุดเจาะมันได้มากก็จะมีการเพิ่มเติมเรื่องของการเรียกเก็บผลประโยชน์ด้วยนะครับแต่นี่แหละครับก็ทำให้เอกชนนั้นอาจจะยังไม่กล้าลงทุนในการเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าถูกเก็บค่าธรรมเนียมโดยที่ยังไม่ทันเริ่มต้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในการดำเนินการผลิตก็เป็นได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยก็ต้องมองนะครับว่าจะมีมุมไหนการจะเลื่อนออกไปอย่างสปช.ได้มีข้อคิดเห็นมาก่อนหน้านี้หรือว่าทางรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าถ้าเลื่อนออกไปก็อาจจะเสียความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนของไทยรวมทั้งเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับภาคเอกชนที่จะมาลงทุนด้วยต้องคิดเยอะๆเพราะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะอีกเรื่องนึงก็